ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจในการเตรียมตัวสอบภาคกอของข้าราชการต่างๆนะฮะวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยข้อนี้มาดูโจทย์ก่อนดีกว่าข้อนี้บอกว่าสมศักดิ์เริ่มเดินทางโดยไปทางทิศเหนือเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกต่อมาเดินลงใต้และเดินกลับมาทางทิศตะวันตกแล้วสมศักดิ์อยู่ทางทิศใดจากจุดเริ่มต้นเพราะนั้นเรื่องนี้มีการเดินทางครับมีการเดินทางและมีจุดเริ่มต้นนะครับพออ่านโจทย์ปั๊บเนี่ยถ้าเราน้องวาดรูปดีๆนะครับก็มันจะมีจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งนะครับแล้วเขาเดินไปทางทิศเหนือแล้วก็เดินทางไปที่ตะวันออกนะครับตรงนี้เป็นเหนือใต้ออกตกปกตินะครับเป็นทิศปกติอะนะครับนะตรงนี้เป็นเหนือใต้ออกตกปกตินะครับต่อมาเดินลงใต้นะครับเดินลงใต้เดินลงใต้แล้วก็เดินกลับมาทางทิศตะวันตกนะครับทางนี้แล้วเขาถามว่าสมศักดิ์อยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้นนะครับน้องจะสังเกตว่าจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้แล้วถ้าใครเห็นเนี่ยนะครับบางคนตอบเลยนะครับใจเย็นๆนะครับน้องดูนิดนึงนะการเดินของสมศักดิ์เนี่ยมันมีแค่ทิศนะครับแต่มันไม่มีระยะทางนะครับมันหมายความว่าการเดินขึ้นเหนือเนี่ยเราไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่แล้วเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวไม่รู้เลี้ยวเท่าไหร่ลงมาไม่รู้ลงเท่าไหร่ครับแล้วก็เลี้ยวไปอีกไม่รู้เลี้ยวเท่าไหร่ครับบางคนก็จะบอกว่าอ้าวอาจารย์มันแล้วระยะทางมันสำคัญตรงไหนอะสำคัญสิครับเช่นถ้าเขาเริ่มตรงนี้ครับขึ้นไปนี่เลี้ยวขวามานี่แล้วลงมาแค่นี้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแค่นี้นิดเดียวเนี่ยเพราะนั้นทิศก็เปลี่ยนแล้วไหมครับเมื่อกี้อยู่นี่ครับจากทิศจากจุดเริ่มต้นเห็นยังเพราะนั้นข้อนี้นะครับชอยจะต้องตอบว่าไม่สามารถสรุปได้เพราะเราไม่รู้ว่าเดินเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหนนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเดินมาแค่นี้ขึ้นไปแค่นี้เลี้ยวขวาแค่นี้ลงมาแค่นี้ล่ะแล้วเลี้ยวไปทางนี้ล่ะตัดออกไปอย่างนี้ล่ะเห็นไหมฮะลงมานิดเดียวอย่างเงี้ยมันก็อยู่ผิดทางจากจุดเริ่มต้นแล้วเห็นไหมก็คนละทิศกันเห็นไหมเพราะนั้นข้อนี้ฟันธงเลยถ้าใครอ่านโจทย์ดีๆนะครับฟันธงเลยว่าคือไม่สามารถสรุปได้ไม่สามารถสรุปได้หรือวันสอบเจอคำว่าข้อมูลไม่เพียงพอได้หมดครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดเซนในการทำข้อสอบของน้องเท่านั้นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับ